และนี่คือเรื่องตำนานขนลุกในโลก Minecraft ที่คุณไม่ควรลองเริ่มต้นด้วย Seed Beyond หรือโลก Beyond ที่มีข่าวลือเกี่ยวกับไบโอมประหลาดที่น่าขนลุกกว่า Farland และผมบังเอิญไปเจอโพสต์นี้จากใน Discord ครับจาก Player Minecraft ระดับ Professional เขาเขียนเอาไว้ว่าช่วยด้วยเขาคนนี้เนี่ยต้องการแค่จะไปหา Farland เว้ยแต่บังเอิญว่าเขาบินน่ะไกลเกินและเขาก็เจอโลกที่เหนือกว่า Farland อย่างนั้นหรอซึ่งถ้าดูจากรูปนะฮะมันคือเหมือนเป็น Sky Glitch Map OGในโลกไมค์ค่ะเว้ยผมไม่เชื่อนะครับเราไปลองดูกันเลยใส่ซีนบียอนเรียบร้อยแล้วถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงผมขอคุณว่า1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ถึงมันแชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วตอนนี้เราเข้ามาในแมปของซีดบียอนเรียบร้อยนะฮะอย่างแรกเลยผมขอดูก่อนสแกนรอบข้างรอบๆทุกอย่างมันก็ดูเหมือนโลกโอเวอร์โบว์ปกติเลยครับแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยเว้ยในวันนี้เนี่ยเราต้องบินไปประมาณ2ล้านกว่าบล็อกเพื่อตามหาฟาแลนด์เว้ยเสื้อคือทางด้านหน้าเรานี่เองแล้วผมบอกเลยว่านี่จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานแน่ๆเพราะฟาแลนด์มันอยู่ไกลเว้ยวะคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงถ้ำตรงนี้ไหมตะกี้ผมว่ามันมีเหมือนเป็นบล็อกไฟแต่ว่าตอนนี้มันหายไปฮะคุณผู้ชมลองปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปดูคุณผู้ชมเห็นไฟเหมือนผมไหมในถ้ำแห่งนี้เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราต้องบินไปต่อเรื่อยๆเพื่อตามหาฟาแลนด์แล้วตอนนี้เรามาถึงโลกของฟาแลนด์เรียบร้อยแล้วฮะผมบอกก่อนเลยว่าฟาแลนด์เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่ผมอยากมาเท่าไหร่เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมจะตายตลอดเวลาเลยเว้ยแต่ว่านะคือมันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าเราต้องไปเรื่อยๆเนี่ยเราเจอเรื่องที่มันน่ากลัวและเราไม่สามารถหาคำตอบได้อยู่เว้ยเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะลองทำดูเอาละอย่างแรกเลยเราขออนุญาตปรับออปชันวิดีโอเซตติ้งตรงนี้ให้กลายเป็น render distance เบอร์6เลขของปีศาจจากนั้นนะฮะเราต้องบินไปเรื่อยๆคำถามก็คือว่าเราบินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปอยู่เหนือฟาแลนด์สักแค่ไหนกันเชียวและข้างหน้าเหมือนเป็นทางวอดเดี๋ยวนี่คือโลกที่เหนือกว่าฟาแลนด์อย่างนั้นหรอแล้วทำไมมันมีพีเลเจอร์ไบโอมตรงนี้ได้เว้ยวอดมันเหมือนเป็นฟาแลนด์ที่ล้อมรอบพีเลเจอร์ฮะไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในไมค์ครับด้วยเหรอขอดูกล่องหน่อยเอ๊ะก็เป็นไอเทมไมค์ครับปกติเลยครับมีขวด RSP ปกติเลยเว้ยแต่เหมือนว่ามันยังมีทางต่อไปเรื่อยๆแต่ผมขอดูตรงนี้ก่อนไม่มีพีเลเจอร์นะฮะแต่ว่ามีสิ่งก่อสร้างของพีเลเจอร์แล้วก็มีน้องม้าหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Beyond Farland หรือถ้าเกิดว่าเราลองบินต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคผมลองบินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าเราต้องลองไปเรื่อยๆครับซึ่งข้างหน้านี้มันต้องไปอีกไกลเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ก็ไม่มั่นใจนะฮะบินมา5นาทีกว่าๆแล้วครับแล้วเราก็ว้าเจออีกไบโอมนึงหรอแล้วไบโอมนี้มันมีหลักฐานอะไรมั้ยเนี่ยเราเจอแบบเบาะแสอะไรมั้ยครับเป็นหมู่บ้านเว้ยวอททำไมมีหมู่บ้านอยู่กลางฟาแลนด์ได้หรือว่าเราต้องเข้าใกล้แต่ไม่มีชาวบ้านเลยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวตะกี้ที่ผมไม่ตาฝาดใช่ไหมครับผมว่าผมเห็นแชทมันเด้งเว้ยผมลองกดตัวทีดูก็ไม่มีใครพิมพ์อะไรมานี่หรือว่าเป็นไอลิงก็ไม่อยู่แล้วใครมันพิมพ์แชทน่ะบางทีถ้าเราลองสำรวจต่ออาจเจออะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะฮะฮะตะกี้นี้มันเอาอีกแล้วผมมั่นใจว่าไม่ใช่ไอลิงเข้าเกมแน่นอนคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูซิว่าคุณเห็นเป็นข้อความอะไรผมมั่นใจว่าไม่ใช่ข้อความไอซูโรเข้าเกมแน่นอนไอซูโรมันเข้าเกมมาทำไมเนี่ยตอนนี้ขอสำรวจดูก่อนบ้านนี้ก็ไม่มีแต่ประตูเปิดทุกหลังมันคืออะไรหรือว่าจะเป็นเตียงนี้ไม่ใช่ว้าวอ้าวมันอยู่ที่ไหนอะไรวะเองทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เว้ยคือกูเข้ามาสำรวจฟาแลนด์ใช่ปะแล้วมึงรู้ปะกูเจอกับอะไรเจออะไรวะเพื่อนมันน่ากลัวมากกูเห็นช่องแชทแต่ว่าไม่ใช่ช่องแชทมึงเข้าเกมอะเอ้าช่องแชทแล้วเพื่อนวันนี้เราฟาแลนด์วันนี้กูก็มาเพราะแบบกูเห็นเมสเซจอะไรบางอย่างอะในเพจอะคือตอนนี้กูกำลังสำรวจหมู่บ้านอยู่แต่ว่าหมู่บ้านนี้มันดูแบบปกติมั้งเว้ยวอทเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเอ๊ะมันคือบ่อน้ำหรอแต่เป็นบ่อน้ำที่ผมไม่เคยเห็นในวิลเลจปกติเลยไม่ใช่หรอวิบ่อน้ำอะไรมันยาวขนาดนี้ตกลงไปตายเลยนะเนี่ยเอาละผมว่าเราต้องโดดลงไปเว้ยพอบ่ายฟ้าพร้อมก็ได้วะแล้วจะโดดได้อีก3 2 1กระโดดรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ่อน้ำแห่งนี้และ Beyond Farland และเรื่องหน้าซีเซียนเรื่องถัดมาของตำนานในMinecraftที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยก็คือ Blood Apple ครับเราต้องหาคำตอบว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าโดยการผมจะเตรียมนี่ครับไอสิ่งพวกนี้เนี่ยเราเคยคราฟได้ผลอยู่รอบนึงตอนที่เราทำบัตรเบรดเว้ยแต่วันนี้ผมจะลองดูว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะคราฟบัตร Apple ได้หรือเปล่าโดยที่ผมอ่ะจะใช้ Golden Apple เว้ยเพราะอะไรอ่ะเหรอเพราะว่ามันมีคนเคยพูดเอาไว้
ยว่าโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยมันแค่เป็นแค่รูปร่างเว้ยแต่ว่านะอย่างแรกก่อนจะเริ่มทำเนี่ยผมขอไปที่บุ๊กแล้วลองเซิร์ชบลัดแอปเปิลโอเคไม่มีแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะแบบยังไม่ถูกพิสูจน์ในโต๊ะครับแต่ว่าเราต้องเอามาคราฟเองอย่าผมจะลองใส่ของมั่วๆไปดูนะฮะว่ามันจะเกิดบัตรแอปเปิลหรือเปล่าป๊อปปี้ป๊อปปี้โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะถ้าผมลองใช้โกลเด้นแอปเปิลธรรมดาแล้วล้อมด้วยเรดสโตนก็ไม่ได้หรือเราต้องใช้แอปเปิลสีแดงพวกมันเป็นสีแดงอยู่แล้วแต่ผมว่าโกลเด้นแอปเปิลมันก็ดูโอเคนะเว้ยว่ามันไม่โอเคเหรอวะนี่มันเป็นแอปเปิลที่แบบให้พลังชีวิตแก่เรามันก็อาจจะกลายเป็นบัตรแอปเปิลเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงนะฮะรอบนี้ผมจะลองเป็นโกลเด้นแอปเปิลเอนชานและทำด้วยเรดสโตนท็อตดูปั๊บไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงนี่อันนี้ผมเริ่มหมดไอเดียแล้วว่ะคุณผู้ชมหรือมันจำไม่ได้ตั้งแต่แรกวะเพื่อนเอ๊ะเว่ยเอ้าแล้วโกลเด้นเอนชานผมหายไปไหนแล้วมันเป็นแอปเปิลปกติเข้าตัววะเอ้าเอ็งยังถือแอปเปิลสีแดงอยู่วะไอ้สีทองอยู่วะกูไม่ได้คาบอ่ะเอาล่ะไปเองเป็นแอปเปิลสีแดงๆปกติแอปเปิลเป็นสีแดงอย่างงี้หรอก็แอปเปิลก็สีแดงแต่ว่าตอนแรกผมถือแอปเปิลโกลเด้นแอนิชานเดี๋ยวแปลกๆแล้วว่ะเฮ้ยโอเคผมว่าอาจจะเกิดอาการบักนิดหน่อยแต่ว่าคือแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลแต่ผมยังมีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองกันฮะคุณผู้ชมแล้วสำหรับความพยายามครั้งนี้นะฮะเป้าหมายเราคือเราต้องหาแอปเปิลที่อยู่ในไม้ขาด้วยรู้ป่ะทำไมวะเราทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเว้ยพิธีกรรมอะไรในเมืองวะเพื่อนแต่ยังพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมการปลูกเสกแอปเปิลเว้ยแต่ว่าเราต้องหาแอปเปิลให้เจอในไมค์คลาสก่อนซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเราอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้ต่อเมื่อถ้ามันมีแอปเปิลอยู่ข้างในอันนี้ไม่มีใช้ไม่ได้ต้องมีแอปเปิลอยู่ข้างในเราถึงทำพิธีกรรมได้ถูกต้องเพราะว่าเราต้องหาจากแหล่งธรรมชาติไงเพื่อนกูเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเว้ย what อะไรอ่ะทำไมมีชาวบ้านอยู่ในเมืองนั่นดิชาวบ้านแบบอารับด้วยเอาละมาค่ะที่มีแอปเปิลหรือเปล่าปัดไม่มีว่ะไม่มีหรอผมว่าต้องหาไปเรื่อยตรงนี้ไม่มีตรงนี้เป็นทางลงไปไม่น่าใช่แล้วก็โอ้เอว่ามันจะมีไหมรอบนี้ตรงนี้มันเป็นสีแดงอ่ะกูว่าน่าจะมีเว้ยเพื่อนอ้าวเพนมันโคตรแอปเปิลเอาละมาเริ่มทำพิธีกรรมเลยเว้ยอย่างแรกเราต้องล้อมรอบมันด้วยเลสโตนก่อนยับอันนี้เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่สมัยโบราณนะฮะต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นสีแดง yes จากนั้นนะผมจะเอาเลสแคนเดิลไว้อย่างนี้ไอ้ผ้าจุดไฟมันดิเพื่อนได้เลยเพื่อนหยิบไฟขึ้นมาย่าและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อมาทำการเปิดกล่องได้อีก3 2 1ปั๊บเดี๋ยวเพื่อนเจอไหมเหมือนเดิมเป๊ะแอปเปิลปกติไม่ได้แบบมีบลัดแอปเปิลอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยหลอกลวงนี่ว่าหลอกลวงอีกแล้วเหรอโอ้ไม่อยู่แล้วเสียเวลาอะไรวะบลัดแอปเปิลอะไรเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางทีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะผมมีอีกหลายความพยายามให้เราได้ลองอยู่เราไปลองกันเลยดีกว่าครับหากล้องถัดมาต่อซ้ายขวาไม่มีแล้วฝั่งนี้เจอแล้วเพื่อนกล่องเยอะอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนกับอันแรกที่เราเจอเลยหรือเปล่านั่นดิไหนลองเปิดดิปั๊บฟูบายอันนี้แปลกๆกูว่าที่อาจจะได้ว่ะพิธีกรรมด่วนเลยพิธีกรรมเมื่อของมันเต็มกล่องอย่างนั้นนะเพื่อนไม่รู้ว่าใช้ได้ด้วยตามด้วยเทียนจากนั้นได้พอนะผมว่าเราต้องเพิ่มความหลอนด้วยการใช้วินเทอร์สกูย่าโอ้ my god รอบนี้แหละได้แน่จุดไฟเลยเพื่อนจุดไฟเลยเพื่อนไฟมาแล้วเรียบร้อยพิธีกรรมนี้จงสำเร็จลุล่วงโอเพนไฟจงมาแอปเปิลขอลองโยนหน่อยนะเรื่องนี้มันก็แอบเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมกูว่าเราไปมีสูตรเรื่องต่อไปเถอะกูว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาแล้วเกินจริงไปดีกว่าและครั้งนี้นะฮะจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเราลองแบบธรรมชาติอะไรก็แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ครั้งนี้ผมจะลองกับต้นไม้ธรรมชาติบ้างถ้าเกิดว่าต้นไม้นี้เนี่ยมันสามารถออกผลแอปเปิลได้แล้วถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นมันด้วย instant damage คือการทำลายใบไม้เว้ยคุณผู้ชมว้าวเอาละนะผมทำการเชื่อมเข้าไปเลยปั๊บเดี๋ยวเราทำร้ายใบไม้แล้วใบไม้มันจะไม่โกรธเราหรอไม่รู้อันนี้ผมทำไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องซีดอ่ะเอาละหลังจากปายาได้ระดับหนึ่งแล้วผมจะลองทุกไม้ออกดูทีนี้เราก็ต้องรอมันดับฮะรอให้แบบใบไม้มันหายเออนั่นไงหายแล้วเริ่มหายแล้วจะมีอะไรออกมาเพื่อนให้มันรอให้มันดับแอปเปิ้ลออกมาเว้ยชึ้งระหว่างนี้แหละเอาปากทีนึงด้วยนับว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดเ
ปึ๊บจะมีแอปเปิ้ลออกมาไหมครับมาแล้วเฮ้ยแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลดอกเอานะผมจะหยิบนะคุณผู้ชมมีตัวแอปเปิ้ลทำการหยิบเป็นไงบ้านแอปเปิ้ลมันก็คือแอปเปิ้ลปกติไม่มีอะไรอะไรเนี่ยอีกแล้วหรอผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องตำนานที่โคตรจะไม่จริงจังเลยฮะไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าเราเจอบัตรแอปเปิ้ลเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องหลอกเด็ก 100% ครับและสำหรับตำนานเรื่องสีเสียนเรื่องต่อมาก็คืออย่ามองมันอย่ามองมันอย่ามองมันซีด 0202B บัตรมิวสิกและซีนนี้มันแปลกมากเลยครับพอเราเข้ามา2คนเข้ามาเจอพี่เลนเจอล้อมรอบอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรเนี่ยเราคนซีดีบาลาดนเจอวอดเอ้าดีๆก็ลงไปดอนแล้วก็ตายกันว้าอะไรเพื่อนมันยิงเราหรือมันยิงตัวเองอ่ะไม่รู้ว่ามันยิงตัวเองหรอโอ้พ่ายก่อนไปดีกว่าอันนี้มันแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนสีเสียนจัดและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปของ Seas Bud Music เว้ยภารกิจของเรานะฮะต่อไปก็คือเราต้องตามหาเหมืองที่มันมียามุมแล้วก็มี Minecraft อ่ะเพราะว่าเราต้องตามหาแผ่น CD เว้ยอุ๊ยรอบนี้เรามาหาแผ่น CD เหรอเนี่ยต้องหาที่มันเป็น CD เป็นเหมืองใช่โอ้มีสเปาเนอร์ด้วยเฮ้ยมันเรียกหมวดรถไฟป่ะเว้ยวอทคุณผู้ชมอะไรคุณผู้ชมลองปรับคอมเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปผมมั่นใจว่าเราเห็นสปาวเนอร์เนี่ยเป็นสีแดงเว้ยอ๋อไอเห็นสปาวเนอร์สีแดงเหรอเดี๋ยวตอนแรกเห็นเป็นซอมบี้สีแดงเนี่ยทำไมเข้ามามันเกลตันนี่เดี๋ยวนะผมว่าเราขอจับตามองเจ้าสเกลตันตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าถ้าตามที่ให้ผมเดานะสปาวเนอร์อันนี้เนี่ยเราอาจต้องถอยหลังมองหรือเปล่าวะไอหลังมองคือยังไงวะแป๊บนึงนะผมลองหยิบดาบขึ้นมาดูอะไรเฮ้ยเกียเมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นสีดำๆใช่กูเห็นสีดำๆตอนนี้ไม่มีแล้วแปลว่าเกลตันไม่รู้ว่ามันจะดรอปแผ่นให้เราจากการฆ่าสเกลตันหรอได้ปะฆ่าสเกลตันแล้วดรอปแผ่นซีดีเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าดรอปปะไม่ดรอปโอ้ยก็ไม่เห็นแบบกูปะเห็นไรเป็นสเกลตันมีหัวใจจะมีหัวใจได้ยังไงเป็นกระดูกไม่ใช่หรอไม่เห็นรอยเลือดอ่ะเว้ยวัดแป๊บนึงนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปริศนาแรกแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราอยู่ดีเป้าหมายเราคือต้องตามหาแผ่นซีดีฮะเราต้องลงตามหาเหมืองของ Minecraft เว้ยผมว่าเดี๋ยวเราขุดลงไปเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเหมืองของ Minecraft เรียบร้อยแล้วฮะเราต้องเฮ้ยแย่อันนี้คือสปาวเดอร์ไม่น่ามีอะไรฮะอุ้ยเราต้องตามหาดูไปเรื่องมันจะมีกล่องให้เราหรือเปล่าไอ้มุมโคตรเยอะเลยใช่เดี๋ยวตามหากล่องฮะกล่องที่มันอยู่ตามธรรมชาติกล่องธรรมชาติโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีกล่องหน้าอยู่แถวนี้นะอุ้ยเฮ้ยวอทเจอแล้วเปิดโอ้ยเจอกล่องแล้วแต่มันไม่ดรอปแผ่นเสียงว่ะโอ้ดรอปแต่ถ่านอะไรไม่รู้เนี่ยผมขอเก็บของพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเรียบร้อยอันนี้นะครับมาร์คไว้ว่าตรงนี้ไม่เจอแผ่นเสียงเดี๋ยวจะไม่หลงผมบอกเลยว่าเหมืองแห่งนี้เนี่ยไม่เจอแผ่นเสียงสักแอะว้าว what ไม่เจอแผ่นเสียงแต่เจอคีปเปอร์ลอยหรอแล้วทำไมคีปเปอร์มันลอยอย่างนั้นเนี่ยหัวมันติดหินใช่หรอเว้ยไม่ใช่มันลอยเลยถ้าเราอยู่ไอ้การมันแบบพอมีระยะมันจะฮะเอาวาดเอาของดอมบดตัวเอ้ยเอาเก็บของไม่ได้วาดแทบเพนอะไรไปเนี่ยเอาไม่ได้กดเลยนะเนี่ยเอ้ยเอาเดี๋ยวคืออะไรอย่าบอกนะว่าถ้าเราเก็บพวกนี้ไม่ได้แสดงว่าเราสามารถเก็บอะไรได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราลองเดินต่อไปเรื่อยๆทางนี้แป๊บนึงนะผมว่ามันน่าจะมีบ่อเสอะไรบางอย่างผมลองไม่ได้อะกับของอะไรก็ไม่ได้เลยหมายความว่ายังไงวาดไอ้ฟ้ามันเป็นซีดีอะไรอ่ะถ้ามันมีแผ่นซีดีมันเกิดรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นซีดีนี้แผ่นซีดีมาแต่เราเก็บไม่ได้เดี๋ยวนะผมว่ามันแน่โอ้ไปก่อนเอ้าวาดเอ้าแล้วตายแล้วพื้นที่มันเปลี่ยนเป็นเลสโตนโอเคเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะฮะคุณผู้ชมและตำนานเรื่องต่อไปมาจากเพลเยอร์ระดับตำนานของ Minecraft เขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันถูกห้ามทุกคนเล่นยกเว้นเขาคนนั้นเซิร์ฟเวอร์ IP คืออันนี้ฮะ playminecraftadventure.com ผมไม่แน่ใจว่าหิมนี่หมายถึงใครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ play.minecraftadventure เรียบร้อยฮะซึ่งอย่างแรกที่เราเข้ามาเลยคือทำไมแมปนี้มันหมอกมันหนาขนาดนี้โอ้ยเซิร์ฟนี้มีแต่หมอก
องมองไม่เห็นเลยเลยแล้วคือที่น่าประหลาดใจเลยก็คือเราเข้ามาปุ๊บเราเจอหมู่บ้านเลยอันนี้ก็ดูไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ทำไมอ่ะมันก็มีผู้เล่น Minecraft ปกติแล้วก็มี NPC ก็มีชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เพลเยอร์เข้ามาเหรออะไรก็เข้ามาได้ปกติป่ะใช่นี่แน่นี่แน่ไม่ก็เปิดปกติเฮ้ยไปขอดิเพื่อนอะไรวะใจเย็นระวังด้วยเขาใส่ชุดคีเปอร์ด้วยมา NPC ใส่ชุดคีเปอร์เว้ยวอททำไมฮะตะกี้เขาทำอะไรกันอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ดูซิว่าเจ้า3ตัวเมื่อกี้เนี่ยเขาทำอะไรกันแล้วพอจังหวะที่เราเข้าไปถึงปุ๊บพวกเขาก็เลิกทำทันทีเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเห็นข้างบนป่ะอะไรอ่ะ10231A215402เมาเทนคือใครภูเขาหัวเราต้องตามหาภูเขาหัวไปในภูเขาตรงนี้เหรอเราลองเข้าใกล้ภูเขาดูปุ๊บปุ๊บฮ่าอุ้ยฮัลเซิร์ฟเวอร์ AI เดี๋ยวใครเขียนฮะก็เป็นแค่2คนอะไรอ่ะนี่คือเซิร์ฟเวอร์ AI เรามาที่นี่เพื่อช่วยช่วยอะไรอ่ะเซิร์ฟเวอร์ AI มาช่วยอะไรเราอ่ะเดี๋ยวไมค์ครับมันไม่ควรมี AI ไม่ใช่หรอนั่นดิไมค์ครับมี AI แล้วหรอไม่รู้เนี่ยเว้ยวอทภูเขาอันนี้มันหน้าตาเหมือนคนหรือเปล่าหรือคิดไปเองคิดไปเองก็เปล่าทำไมมันลอยบุบเยอะจังอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่นิ่งๆจะมีใครช่วยเหลือเราไหมเราลองพิมพ์กลับดิฮัลโหลสวัสดีครับเราลองพิมพ์ Help me เอาอีกแล้วอีกแล้วไม่ได้เขียนมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมมันขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยอันนี้ผมงงว่ะนี่ฮัลโหล AI เหี้ยว่ะหรือว่าบางทีอาจจะแบบมีคนคอยควบคุมคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ได้แต่ว่าเราแค่ไม่รู้เว้ยบางทีนะครับเรื่อง AI แล้วพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องโกหกก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมผมว่าเราไปดูอันต่อไปดีกว่าเว้ยและสำหรับซีนต่อมาเป็นซีนที่คุณห้ามลองเป็นอันเด็ดขาดเพราะว่าซีนนี้คือ 2x02 เป็นซีนที่ทำให้ก่อกำเนิดซีนคอลับหรือแมปที่ทับซ้อนกันจนคุณนั้นอาจจะตายได้และเท่าที่ผมเข้าใจนะครับซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เกี่ยวกับซากปลักหักพังของเรือที่พยายามฆ่าเพลเยอร์เว้ยอ๋อเรืออะไรฆ่าเพลเยอร์วะเพื่อนเป็นซากของเรือที่มันสามารถฆ่าเพลเยอร์ได้ซึ่งผมมีหลักฐานอยู่ฮะว่าซีนนี้เนี่ยมันฆ่าเพลเยอร์ยังไงเราจะทำการโยวะนี่คือหลักฐานชิ้นดีเลยฮะเพราะว่าเรือเนี่ยมันล่มกลางทะเลแสดงว่ามันต้องมีศพของเพลเยอร์อยู่เรือมันล่มได้ยังไงตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจมันจะมีศพเพลเยอร์เปิดกล่องด้วยอะไร What ตะกี้ผมพยายามคลิกขวารัวๆมันไม่ขึ้นเลยเว้ยใช่แต่มันเพิ่งขึ้นปะแปลกๆแล้วอะแต่มันมีซุปอะไรเนี่ยซุปอาบยาพิษ What What ทำไมบิดเจอแผนที่เพื่อนแผนที่ดอกวู้โอเคโอเคเก็บมาโอ้ยนี่ไงมันมีจุดตำแหน่งบอกว่าสมบัติอยู่ไหนเว้ยโอเคเราเก็บไว้นะคุณผู้ชมผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรือสมบัติของจริงก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าตามข่าวลือแล้วมันน่าจะมีซากเรือที่มากกว่านี้อีกเว้ยตามมาทะเลปกติเลยในMinecraftผมจะลองทำไมเรือลำนั้นเป็นเหมือนมีเสาไม้กั้งเขนเวเวิร์ดเดี๋ยวไม่เรือมันตั้งแต่มันจมอ่ะเพื่อนท่านสี่แป๊บนึงนะขอเข้าไปดูเลยมันเพิ่งจมเลยนะเนี่ยสภาพยังดีอยู่ด้วยไหนลองดูซิว่าเราเจออะไรไม่กล่องไหมมีโอ้มายพิษเหมือนเดิมทำไมกล่องเรือลำนี้เต็มไปด้วยเกี่ยวกับพวกยาพิษวะไม่ต้องรีบมีกล่องมีกระดาษเขียนเพื่อนเขียนว่าอะไรเป็นแมปเว้ยไม่มีอะไรนี่ว่าแต่ว่าที่มันน่าแปลกเลยก็คือว่าทำไมที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมมันถึงแบบเต็มไปด้วยพวกพอยซันแล้วก็โปเตโต้อาบยาพิษอันนี้ผมแปลกมากเอาอีน้อยฟ้ากูว่าเราต้องเดินไปทางไปเรื่อยว่ะเพราะเรายิ่งเดินทางมาใช่ป่ะเรายิ่งเจอซากถ้าเกิดเราเดินทางไปทางนี้ไปเรื่อยเราเจอกับอะไรเดินทางมาเรื่อยเราเจอกับฟอร์เซนที่เป็นซากสไปฮะโอ้นี่มันทานน้ำแข็งที่เราไม่เจอมานานเว้ย what อะไรอ่ะโหซากเรือมันโอ้ my มันเลี้ยงน่ากลัวจังอ่ะอันนี้เป็นเรือหมดเลยเหรอเว้ย what อันนี้เรือลำแรกมันเต็มไปด้วยเลสโตนมีซอมบี้ในกล่องมีอะไรไม่เพื่อนในกล่องก็มีของเว้ยของเหมือนเดิมเลยเหรอใช่อันที่สองเป็นซากทาร์เก็ตบล็อกธนูเหมือนเรือลำนี้จะเป็นเป้าหัวเป้าหัวคืออะไรอ่ะอาจจะโดนทำร้ายมาหรือเปล่าแต่ว่าสภาพมันดีทุกลำเลยนะเนี่ยมันเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเรือลำนี้ล่ะอาจจะเกิดเรื่องอะไรก็เป็นไปได้นะฮะขอเข้าไปดูหน่อยเฮ้ยกล่องนี้มีของแปลกๆเยอะเพื่อนจริงเหรอ
เว้ยคุณผู้ชมผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้มันเหมือนเป็นบล็อกไม้แต่ว่าพอเรากลับมาอีกทีนึงมันหายไปแล้วเอ๊ะไอ้ป้ายเห็นป้าตรงเนี้ยมันมีตรงนี้นะเว้ยมีอะไรอ่ะคุณผู้ชมลองย้อนคิดกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าคุณเห็นอะไรอยู่ตรงนี้เอาฟ้าอย่างงี้มาดูกล่องนี้เว้ยเราเอาของไปดีกว่ามาดูว่าเราได้ของมาเอ๊ะแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยเอากูเก็บของเสร็จแล้วมึงหายไปเลยทำไมมันแห้งแล้งเอ้าทำไมเรือลำนี้มันมาอยู่ตรงที่อย่างนี้แล้วมันแห้งแล้งวัดนี่ที่ไหนเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้มันแห้งแล้งแต่ว่าตรงนู้นผมว่าแปลกๆแล้วว่ะเรือลำนี้เดี๋ยวขอกลับเข้าไปดูโอเคผมว่าชัดแล้วว่ะเรือลำนี้คือมีต้องมีคนตายแน่นอนเว้ยมีคนตายที่เรือลำนี้เพราะว่ามันมีของดรอปอยู่ข้างล่างลายเทพมันเหมือนของเพลเยอร์เลยเว้ยมึงลองไปดูดิปกติมึงเล่นไหมครับมึงก็เก็บของพวกนี้มาใช่ไหมใช่แต่คือมันมีดาบเพียบเลยดาบเพียบเลยคืออะไรวะเนี่ยพ่อไปอะไรไม่เห็นหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่เป็นน้ำตะกี้มีหัวคนหัวคนได้ยังไงอ้าวและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณบ่อน้ำและ Beyond Farland มันก็แค่บ่อน้ำปกตินี่ไม่มีอะไรกลับขึ้นไปดีกว่าไปเพื่อนโอ้เสียเวลาอากาศเลยมันหล่อให้เราลงมาทำไมเนี่ยมันลึกมากเลยอ่ะเอ้าวัดเดี๋ยวโอ้ my god my god what happened to this world มันเป็นมิติที่แบบมันคือแบบไม่ครับโอ้จีเลยเว้ยเท่าที่ผมจำได้นะก็คือมิติอะไรที่สิ้นสุดปะไอ้ฝ่าฮะตะกี้นี่กูมั่นใจว่ากูเห็นใครอยู่ตรงนี้แล้วมันก็หายไปเลยว่ะมันเหมือนเป็นกรงขังมอนสเตอร์แล้วเราควรทำยังไงดีวะกดแชทอะไรก็บ่ได้ SDSD อุ๊ยมันผีอะไรมั่วๆมาเอาอีกแล้วเหรอ AI เหรอฮะ IP ASD เฮ้ยมันเหมือนเป็นพิกัดเลยปะเป็นพิกัดปะเนี่ยนั่นดิ XDW World What งงอะไรอ่ะแต่มันมีมอนสเตอร์เกิดนะADA มันย่อมาจากอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้าเอ้าเฮ้ยออกแกไม่ได้เอ้าออกแกไม่ได้ออกแกไม่ได้เอ้าเอ้าโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ไม่เล่นแล้วเจอกันไปแล้ว